วายณเดชน์คูกิมิยะกับน้องยาย่าอุรัชยาเนี่ยนะครับโอ้โหปีนี้เนี่ยขอบอกว่าไม่ธรรมดานะครับพี่แบร์จัดหนักนี่เอานี้ก่อนไปเช่าจอ LED คุณผู้ชมเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะเซ็นทรัลเวิลด์ไม่ใช่ธรรมดาเช่าเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งหมดเลยนี่ดูคุณพระจะมีใครทำอย่างนี้ให้ไหมอ่ะทั้งหมดที่เห็นนี่คือลงรูปคู่ยาย่าสุดหวานฉ่ำเลยนะคะพร้อมข้อความว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์จนณเดชน์ได้ฉายาว่าผู้ชายคลั่งรักขั้นสุดไปแล้วตอนนี้เขาบอกว่างี้แม้ทีมงานของเราไปสืบทราบมาว่าเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะคะป้ายบิลบอร์ด LED แบบนี้นะจ๊ะ15วันเนี่ยนะจ๊ะค่าเช่านะคะก็คือ 1,300,000 บาทเป็นค่าเช่าป้ายบิลบอร์ดแบบ LED แบบนี้15วันนะใช่15วันนะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าณเดชน์ยาย่าเนี่ยเช่ากี่วันงานก็เขาบอกว่าหน้าจอเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะคะมีทั้งหมด7จอแต่ของณเดชน์นะเช่าจอขนาดใหญ่ยาวนะฮะ5จอแล้วก็ด้านขวามืออีก1จอโอ้โหอ่ะ15วันน่ะก็ประมาณ 130,000 นี่นี่วันเดียวเท่าไหร่ก็ต้องรอคิดดูแล้วกันแล้วเซอร์ไพรส์ครั้งเนี้ยผู้จัดการของณเดชน์เขาบอกด้วยนะว่าคุณณเดชน์เนี่ยทำเองทุกอย่างเลยนะออกแบบคิดเองประสานงานเองแม้แต่ผู้จัดการส่วนตัวยังไม่รู้เลยนี่ไงนะฮะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะฮะเป็นคลิปจากแฟนคลับณเดชน์กับยาย่านะฮะก็ขอบคุณนะคุณผู้ชมคืออันนี้อลังการจริงปกติเราจะเห็นแฟนคลับเนี่ยเขารวมตัวกันซื้อบิลบอร์ดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทำให้ศิลปินอันนี้ศิลปินทำให้แฟนศิลปินคือน่ารักนะอาเห็นอย่างนี้แล้วใครเห็นใครก็ต้องอึ้งนะจ๊ะตายหมู่กันไปเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วเขาไม่ได้ทำแค่นี้เขายังไปล่องเรือด้วยกันด้วยอีกอ่ะนี่ไงเรือไประบบทางน้ำกลับไปที่ลงเรือคุณผู้ชมไปดูซิระบบทางเรือนี่คนละลำแม่อ๋อคนละลำเมื่อกี้พื้นเขียวๆใช่คนละลำแม่จ๋าก็เป็นระบบเรืออีกหนึ่งคู่นะคะก็คือน้องณเดชน์แล้วก็น้องยาย่าพร้อมกับฟิลโรแมนติกนะมีดอกกุหลาบช็อตโตไม่แล้วนางลงไปเนี่ยยาย่ากับณเดชน์นางไปสวนกับเรือมินพิชยาเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วก็โบกเรียกกันเฮ้ไม่น่าส่วนนะเนี่ยเราดูหนังเยอะอีกแล้วไม่น่าส่วนนะไม่น่าส่วนนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นวิวของมินทิยาในข้างหลังเป็นพระปางวัดอรุณจ้าอันนี้ไม่รู้โซนไหนสาทรหรือเปล่าคุณผู้ชมน้องถามหน่อยเวลาไปลงเรืออย่างเงี้ยโปรแกรมคือไปทำอะไรบ้างบุโกะทราบไหมกินข้าวกินข้าวบนเรืออีกทีไปดินเนอร์สองคนไปอาฟเตอร์นูนทีแล้วแต่ว่าแพ็กเกจเดี๋ยวนี้เขามีหลากหลายแพ็กเกจก็คือบางทีโรงแรมแต่โรงแรมก็ทำไม่เหมือนกันด้วยถูกต้องเพราะแต่โรงแรมไม่ต้องบอกก่อนตอนนี้แพ็กเกจนะวาเลนไทน์นะเขาลดแลกแจกแถมรวมถึงโปรโมชั่นแบบสุดร้อนแรงเลยแต่ว่าเราก็ต้องเลือกได้ว่าเราอยากจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าจะมีอะไรเพิ่มอย่างเช่นอะไรสมมติว่าโรงแรมนี้มีแพ็กเกจคือสำหรับคู่ห้องสวีทอ๋อคือพักคืนนึงใช่มีอาหารเช้ามีสปา